5 4 3นับทำไมถ่ายคนเดียวสวัสดีครับลองแล้วเล่ามาแล้วครับ Power Supply นะครับเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่คนที่จะประกอบคอมรู้สึกว่าเลือกยากเลือกแบบไหนดี80พัทคืออะไรแล้วต้องเลือกกี่วัตต์มันถึงจะพอที่เราจะใช้งานนะครับเพราะทุกตัวแปรนะครับมีค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในการที่จะเลือกซื้อประกอบคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ลองแล้วเล่าก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยให้เพื่อนตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับรูปแบบในปัจจุบันนะครับจะมีอยู่3รูปแบบที่เราใช้กันบ่อยๆและทั่วไปนะครับอันดับแรกก็คือเรียกว่า non modular หรือแบบที่มีสายต่อตรงออกมาจาก power supply นั่นเองแบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่ราคาถูกที่สุดนะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนน้อยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เกี่ยวกับคุณภาพนะครับเพราะว่าคุณภาพดีๆบางตัวก็เลือกที่จะทำออกมาแบบเป็นนอนโมดูล่านะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั่นเองต่อมานะครับจะเป็นรุ่นเซมิโมดูล่าอันนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะครับแต่ว่าจะขึ้นภาพให้ดูแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นสายที่ต่อออกมาจาก power supply โดยตรงนะครับแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นที่จะสามารถถอดเปลี่ยนสายได้เช่นสาย8พิน6พิน4พินพวกนี้ครับส่วนสายที่จะมาจาก power supply นะครับก็จะเป็นสาย24พินสาย8พินอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าจะเป็นสายที่จำเป็นต้องใช้หลักๆพวกนี้จะต่อตรงจาก power supply เลยนะครับต่อมาเป็นแบบ full modular นะครับหรือพูดง่ายว่าสายทุกเส้นสามารถออกจาก power supply ได้หมดเลยสายไหนจะใช้ก็เสียบสายไหนไม่ใช้ก็ถอดออกนะครับพวกนี้จะเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะแต่งคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การจัดสายเนี่ยง่ายขึ้นไม่รกรุงรังนะฮะทำให้คอมพิวเตอร์สวยและย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับคุณภาพแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกที่คุณภาพดีๆเขาก็จะเลือกทำเป็นแบบ full modular ครับเพราะว่ามันขายง่ายกว่าส่วนตัวผมเองก็เลือกเป็นแบบ full modular นะครับโดยเลือกในส่วนของแบรนด์ Seiko Tep นะฮะเพราะว่าแบรนด์นี้ครับคนที่ใช้ขุดบิตคอยน์เขานิยมซื้อไปใช้กันนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพวกขุดบิตคอยน์เนี่ยเขาใช้กันโหดแค่ไหนก็เปิดกันทั้งวันทั้งคืน full load ตลอดและตัวของมันเองนะครับก็ยังรองรับ ATX 3.0 PCI 5.0 มาตรฐาน80พัทโกรับประกันถึง5ปีโดยบริษัทเดว่าไอพาสันนะครับงานนี้ก็ใช้งานกันยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวเสียคุ้มค่าเลยเดี๋ยวในเคสใหม่ของผมที่จะมาเร็วๆนี้ก็จะเป็นตัวนี้เข้าไปใส่อยู่นะครับงานนี้ซื้อเองใช้เองนักเลงพอไม่มีสปอนเซอร์อีกแล้วส่วนใครสนใจ Power Supply แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับสามารถสั่งซื้อได้ใน Lazada และ Shopee เลยต่อมานะครับเรามาคุยกันเรื่องของมาตรฐาน 80+ 80+ คืออะไรครับถ้าจะเอาแบบเป็นวิชาการนิดนึงก็คือมันเป็นมาตรฐานของ power supply นะครับว่าตัวเนี้ยมีความสามารถในการจ่ายไฟที่เสถียรนั่นเองก็จะมีตั้งแต่ white bronze silver gold platinum และ titanium นะครับราคาของมันนะครับก็แปรผันไปตามระดับของมันนั่นเองแต่มันจะแค่นั้นเหรอจริงๆแล้วนะครับ80พัทอะไรพวกเนี้ยครับพูดง่ายมันก็คือฉลากประหยัดไฟนั่นเองจริงแล้วคือการประหยัดไฟของมันเนี่ยคือการทำให้การเสียไฟโดยเปล่าประโยชน์ในระบบเนี่ยมันน้อยลงครับมันก็เลยประหยัดไฟทั้งนี้นะครับถึงมันจะราคาสูงกว่าแต่ในระยะยาวครับคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยคอมเครื่องนึงอ่ะใช้อย่างเร็วสุดก็2ปีเปลี่ยนแต่ส่วนผมอ่ะ4ปีเปลี่ยนคุ้มแน่ๆครับต่อให้มันประหยัดไฟได้เดือนละไม่กี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นปีอ่ะมันเยอะนะครับต่อมานะครับมันเป็นปัญหาหลักนะครับใช้กี่วัตต์ถึงจะพออันนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซตคอมที่เราซื้อมาเนี่ยมันต้องใช้กี่วัตต์ถึงจะพอกับอุปกรณ์ที่เราซื้อมากันแน่นะครับเพราะว่าเราซื้อมาน้อยเกินไปมันก็อาจจะทำให้ไฟตกหรือไฟดับก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราซื้อให้มันวัตต์เยอะเกินไปเนี่ยมันก็แพงเกินความจำเป็นใช่ไหมฮะผมก็เลยเอาตัวช่วยในการคำนวณมาฝากเพื่อนๆ นะครับเป็นเว็บของ newgg.com เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับส่วนวิธีใช้งานตามนี้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เข้ามาจากลิงก์ที่ผมได้แปะไว้ให้แล้วนะครับในเว็บของ newgg.com นะฮะอันดับแรกก็คือเรามาเลือกในส่วนของ CPU ก่อนปึ๊บผมเลือกเป็น AMD แล้วก็เลือกรุ่นที่คุณใช้นะครับผมก็จะเลือกเป็น Ryzen 9 5900X นี่เสร็จแล้วก็มาด้วยเรื่องของมอเตอร์บอร์ดก็จะเป็นบอร์ดแบบไหนนะฮะเป็น ATX ETX Micro ATX อะไรพวกนี้นะฮะก็ผมเลือกของผมเป็น ATX กราฟิกการ์ดนะครับใช้ Nvidia นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมใช้ก็จะเป็น3070ธรรมดานะครับจำนวน1จากนั้นดูครับในส่วนของแรมแรมผมใช้เป็น16 GB DDR4 นะฮะจำนวน2
แล้วก็ SSD Solid State ผมเป็นหน่วย26-512จำนวน2แล้วก็เป็นตัวนี้1นะครับฮาร์ดไดรฟ์ใช้ไหมใช้ไม่ใช้ของผมใช้นะครับอยู่ที่มี 5,400 นะครับจำนวน1แล้วก็ 7,200 จำนวน1เหมือนกันส่วน Optical Drive อันนี้ผมไม่มีใช้นะครับก็คุณก็ใส่ไปให้หมดส่วนสำหรับใครที่มีไฟ LED นะครับหรือพวกไฟ RGB พวกนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าหน่วยของไฟ RGB พวกนั้นเป็นแค่เศษมากเลยใช้ไฟน้อยมากเลยไม่เอามาคำนวณ นะฮะก็จะได้มานะครับในส่วนของ600-699 วัตต์นะครับที่จะซื้อก็อยากแนะนำเพื่อนว่าให้บวกไปสักหน่อยนึงอย่างของผมเนี่ยได้ค่านี้มาใช่ไหมครับผมก็จะซื้อเป็นที่750 วัตต์ก็จะพอดีกับที่ผมจะใช้แล้วก็เผื่อๆไว้แค่นิดหน่อยพอตามนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเลือก power supply ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆสงสัยในจุดไหนนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยยังไงแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ในการเลือกซื้อ power supply ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับคราวหน้าลองแล้วเล่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย